สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai Law for All คลิปที่ผ่านมาได้อธิบายโทษทางอาญานะครับมีทั้งหมด5ประการได้แก่ประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับและลิบทรัพย์ครับโทษประหารชีวิตซึ่งเป็นโทษสูงสุดเพื่อนๆสามารถรับฟังได้จากคลิปที่แล้วนะครับส่วนในคลิปนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโทษจำคุกนะครับโทษจำคุกเป็นการจำกัดเสรีภาพของผู้กระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลซึ่งผู้กระทำความผิดจะต้องถูกควบคุมตัวในเรือนจำในฐานะที่เป็นผู้ต้องขังครับโทษจำคุกมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างโทษจำคุกมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด4ประการนะครับได้แก่1เพื่อจำกัดเสรีภาพเป็นการตอบแทนการกระทำผิดของผู้นั้นนะครับ 2. เพื่อให้บุคคลทั่วไปไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างจะเกิดความกลัวไม่กล้ากระทำนะครับ 3. ตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระทำผิดได้กระทำผิดซ้ำอีกและข้อที่ 4. ข้อนี้สำคัญนะครับเพื่อให้บุคคลนั้นแก้ไขกับตัวเป็นพลเมืองดีเข้าสู่สังคมต่อไปครับส่วนประเภทของโทษจำคุกนะครับมีด้วยกัน2ประเภทคือ 1. ประเภทจำคุกตลอดชีวิตและ 2. แบบมีกำหนดระยะเวลานะครับในคลิปต่อไปเราจะพูดถึงโทษแบบอื่นๆอีกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ